นับว่าเป็นข่าวดีสําหรับแรงงานลาวเขาเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแรงงานลาวที่กลับมาจากต่างประเทศในช่วงโควิด19ระบาดแบบนี้เพราะมันเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือให้มีเวียเกษตรงานทําหลังจากที่หนีพญาทายกลับมาบ้านเกิดอันเห็นให้แรงงานลาวกลับจากต่างประเทศวางงานถึง2 0 0,000คน ในวันที่เก้ากันยา 2, สองพันเอ็ดท่านพงไซยซักอินทาราดห้องรัฐมนตรีกระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมได้แถลงข่าวเปิดศูนย์บริการข้อมูลสำหรับช่วยเหลือแหงงานลาวที่กลับมาจากต่างประเทศโดยมีบรรดาคะแนงการเกี่ยวข้องพร้อมด้วยบรรดาบริษัทจัดหางานหัวหน่วยธุรกิจและต่างหนาภายในกระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมเข้าหวา่วม ทานพงศัยซักอินทาลาดกาวาเพื่อผ่านขยายแจ้งการของหองวาการสำนักงานนายกระฐมตีสบับเล็ทีเก่914ทับหอสอนโอยลงวันที่30กรกฎาคม2 0 2พเเกี่ยวกับทิศที่นำในการทับมือแห่งงานลาวทีกลับจากต่างประเทศและแผนพัฒนาสีมือแห่งงานลาวในต่อนหน้าสนานันนกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมจึงได้ตกลงอนุมัติสังส่งศูนย์บริการข้อมูลสำหรับช่วยเหลือแห่งงานลาวที่กลับมาจากต่างประเทศขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ทดลองตัวแบ ของการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานครบวงจรให้สังคมท่านพงไสซัสกอินทาราให้หู้ตืมวา ดังที่พวกเขาหู้น้ำกันแล้วว่าจากการระบาดของเสื้อพยาธิโควิด -19 มีจํานวนแหงงานลาว4 0 0แสนคนวางงานและยังมีแหงงานลาวที่กลับจากต่างประเทศมาฮอดปัจจุบันมีหลายกว่า2 0 0แสนคนแนวใดก็ตามการเปิดศูนย์บริการข้อมูลสําหรับช่วยเหลือแหงงานลาวที่กลับมาจากต่างประเทศแม้นจะเหตุน,หนาทีในการซอกหาข้อมูลตำแหน่งงานวางน้ำบรรดาบริษัทรงจากโรงงาน โครงการลงทุนรวมไปถึงขัวเือนเพื่อเก็บกำไรายละเอียดต่างๆเซนเงินเดือนสวัสดิการเงินไขการสมรัครและอื่นๆเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้ซกเวียกโดยเฉพาะแห่งงานที่อยู่ภายในส่วนจำกัดบริเวณช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีข้อมูลและสามารถเก่มโตเพื่อเขาสมาัครสัมภาษณ์และประกอบอาชีพตามทักษะสีมือของตนภายหลังออกจากส่วนจำกัดบริเวณอย่างว่องไวและทันการนอกจากการเก็บกำตำแหน่งงานวางให้แก่แห่งงานแล้วทั้ง ก็ได้ประสานหาแต่ละแวงเพื่อเก็บกลับข้อมูลสีวปาปวัติผู้ต้องการสมัครเวียกผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระและผู้ต้องการฝึกสี่มือแห่งงานเพื่อนำไปเสนอให้ผู้ต้องการแห่งงานมาติดต่อเลือกเฟ้นความต้องการของแห่งงาน โดยเนซสแก้ไขปัญหาว่างงานและสภาพตลาดแห่งงานในปัจจุบันจากข้อมูลรายงานหล่าสุดของศูนย์นับแต่วันที่30สิหสิหาวันที่8กันยา 2, สน2 0บ1พนักงานของศูนย์สามารถประสานข้อมูลได้165หัวหน่วยแห่งงานมี416ตำแหน่งงานต้องการแห่งงาน1861คนข้อมูลที่ได้มานี้แม้ยังเป็นส่วนน้อยจากข้อมูลทั้งหมดในตลาดแห่งงานที่มีอยู่ซึ่งปะะจาจจุบันบอดาที่ต้องการควมช่วยเหลือการหัวมือจากซื่อต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์การจัดจตั้งสากลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยักหงมายังแห่งงานห่างหานบริษัทหงจักโรงงานพครงการลงทุนนำไส้บริการของศูนย์ผ่านทางเบอร์โทรสายด่วน1535เพจเฟซบุ๊กวอตส์แอปไลน์ไอดีเพื่อเห็นห้ศูนย์ดังกล่าวมีความเข้มแข็งได้มีข้อมูลสนองให้แต่ละไฟล์และภาคส่วนต่งตางๆอย่างเป็นปกติสนับสนุนโดย